สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมกันค่ะในคลิปนี้2ความเคลื่อนไหวของโน๊ตอุดมโนสนโนแคร์คณะทัวร์เชื้อสายคณะทัวร์ทั้งประเทศโพสต์ล่าสุดของโน๊ตอุดมเมินดราม่าท่านเลวัตออกผลงานใหม่เนื้อหาล่าสุดยังเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องกรณีคลิปท็อกโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโน๊ตอุดมซึ่งมีการพูดพาดพิงหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือคำว่าพอเพียงที่ทำให้บางคนบางกลุ่มไม่พอใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักแต่เราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นเราไปเห่อตามอินฟลูเอนเซอร์แต่จริงๆมันพอกครีมกันแดดหลายตลบแล้วไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลง IG แล้วไปห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆคือชาวไร่ชาวบ้านทั้งนั้นอย่าดจรซึ่งหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดและผู้การแต้มพลตรีวิชัยสังขปภัยหรือมือปราบหมูดำที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดขณะที่ล่าสุดค่ะเพจเดี่ยวออกมาโพสต์คลิปผลงานเพลงใหม่ลองโจ๊ะ DTK Boy Band พร้อมระบุว่าโจ๊ะสิครับโจ๊ะเลยไม่ต้องกลั้นเอาไว้โจ๊ะมันออกมา